คุณมินรีบทำจดหมายชี้แจงอย่างเป็นทางการสำหรับโพสต์ลง Facebook ของบริษัทตามที่ผมร่างให้นะครับได้เลยค่ะเดี๋ยวทำให้เลยค่ะขอบคุณครับพี่นันพี่นันคะมารับน้ำกลับบ้านเหรอคะน้ำยังไม่เลิกงานเลยนะพี่รู้เรื่องทั้งหมดแล้วสวัสดีครับคุณนันผมมาลาออกให้น้ำพี่นันใจเย็นๆนะคะคุณฟ้าเขาจัดการให้น้ำหมดแล้วค่ะไม่มีอะไรต้องกังวลแล้วนะน้ำโอเคมากๆแล้วจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดก็คือคุณไม่รักษาระยะห่างจนทำให้คนอื่นเข้าใจผิดเป็นเจ้านายซะเปล่าแต่วางตัวไม่เป็นผมยอมรับครับว่าเป็นความผิดของผมผมกำลังจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยจัดการได้แค่นี้เองเหรอชื่อเสียงของน้ำเสียหายเรื่องส่วนตัวโดนขุดถ้าจัดการได้แค่นี้ผมว่าไม่มีประโยชน์ยังไงผมก็ไม่ให้น้ำทำงานที่นี่พี่นันเรากลับไปคุยเรื่องนี้กันที่บ้านดีกว่าไหมคะไม่ได้ค่ะถ้าวันนี้ไม่ได้เขียนใบลาออกให้น้ำพี่ไม่กลับพี่นันไว้หน้าน้ำหน่อยนะคะน้ำอายเขาแล้วที่น้ำโดนนินทาทางบริษัทน้ำไม่อายหรอคะพี่กำลังปกป้องศักดิ์ศรีของน้ำอยู่น้ำรู้ค่ะแต่น้ำเกรงใจพี่ๆคนอื่นที่เขาไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยเลยคุณน้ำกลับก่อนเถอะครับแล้วค่อยคุยกันน้ำจะโกรธพี่ก็ได้นะคะแต่ยังไงพี่ก็ไม่ยอมให้น้ำกลับมาทำงานที่นี่เด็ดขาดน้ำไม่ได้โกรธพี่นานเลยนะคะน้ำรู้ว่าพี่นานหวังดีวันหลังถ้ามีอะไรก็บอกพี่สิคะอย่าเก็บไว้คนเดียวเข้าใจไหมพี่รู้จักบริษัทสถาปนิกอีกเยอะไว้พี่ค่อยเอามาให้น้ำเลือกดีไหมคะน้ำเข้าใจนะคะพี่นันว่าสมัยเนี้ยคอนเน็กชันเป็นสิ่งที่สำคัญมากแต่ว่าบริษัทเนี้ยเขารับน้ำเข้าทำงานเพราะความสามารถของน้ำโดยที่ไม่ได้สนคอนเน็กชันเลยด้วยซ้ำแล้วอีกอย่างนะคะพี่ทีมเตกทีมเนี้ยน่ารักกันมากค่ะทุกคนอยากสอนงานน้ำแล้วที่สำคัญตอนที่เกิดเรื่องอะทุกคนก็ช่วยกันปกป้องน้ำค่ะดีทุกอย่างยกเว้นเจ้านายน้ำอ่ะพี่นันคิดว่าเรื่องทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นมันเป็นเพราะน้ำหรือว่าเพราะคุณฟ้าจริงๆหรอคะน้ำว่าเป็นเพราะคนไม่หวังดีมากกว่าโอ้ยพี่นันพ่อเยอะเกินผมจัดการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนเรื่องลาออกผมยังไม่อนุมัติแต่ผมจะให้คุณหยุดตัดสินใจสัก 2-3 วันแล้วเราค่อยมาคุยกันใครส่งข้อความมาคะ